อนนี้กำลังแต่งหน้าแล้วก็คือเพิ่งเห็นคิ้วตัวเองนะคะว่ามันรกมากแม่คือแบบขนคิ้วขึ้นเยอะมากก็ถือโอกาสนี้เราไปแว็กคิ้วกันดีกว่าเดี๋ยวเราเปิดแอปจองเลยก็คือตอนนี้นะคะทางอนาตาเซียเมื่อก่อนเขาชื่อว่าอนาสตาเซียเบเวอรี่ฮิลแต่ว่าทุกคนน่าจะรู้จักแต่ตอนนี้เขามีการรีแบรนดิ้งใหม่นะคะเป็นอนาสตาเซียมิเอเรนะคะแล้วก็มีแอปในการจองด้วยจ้าไม่ต้องโทรจองแล้วสำหรับแอปพลิเคชันนะคะก็โหลดได้ทั้ง Google Play ทั้ง App Store เลยนะคะเราก็เข้าไปที่ App Store นะคะแล้วก็พิมพ์ว่าอนาสตาเซียมิเอเรมันก็จะขึ้นมาเลยนี่นะคะก็เพื่อนๆสามารถที่จะเลือกสาขาได้เขามีสาขาคือเอ็มควอเทียร์เซ็นทรัลปิ่นเกล้าเซ็นทรัลเวิลด์ลาดพร้าวเซ็นทรัลเอมบาซีแล้วก็เมกะบางนาวันนี้ตันจะขอไปที่เซ็นทรัลเอมบาซีแล้วกันคือเมื่อก่อนตันเคยไปทำที่เซ็นทรัลเวิลด์แต่ว่าเราอยากลองเปลี่ยนสาขาบ้างนะคะแล้วก็เข้าไปเลือกได้เลยค่ะว่าเพื่อนๆอยากไปวันไหนเลือกเวลาได้เลยแล้วก็เขามีสตาฟให้เลือกด้วยนะแต่ว่าตันยังไม่เคยทำที่นี่ก็ใครก็ได้นะคะสำหรับ eyebrow treatment ก็คือราคา 1,000 บาทอันนี้ก็คือจะรวมเป็นมาร์คสาหร่ายนะคะหลังจากที่เราแว็กเสร็จด้วยแล้วเลือกอันนี้แล้วก็ confirm booking สำหรับบริการของเขาอ่ะคือก็จะมีอย่างอื่นด้วยนอกจากการแว็กคิ้วนะคะก็จะมีแว็กหนวดแว็กหน้าผากสำหรับที่เราจองผ่านแอปนะคะถึงสิ้นเดือนนี้ก็คือจะได้รับเป็นฟรี lip moisturizing treatment หรือไม่ก็สามารถเลือกได้นะคะเป็น pore refining treatment ก็คือจะเป็นจมูกกำจัดรูขุมขนสิวทรงสิวเซียนอะไรอย่างนี้ค่ะถ้าเพื่อนๆจองผ่านแอปก็คือจะได้รับเป็นเหมือนวอยเชอร์แถมอันเนี้ยถึงแค่สิ้นเดือนนี้เท่านั้นแล้วก็สำหรับวอยเชอร์เนี้ยก็คือสามารถใช้ในครั้งหน้าได้นะคะโอเคแตนจองเรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปทำคิ้วให้มันสวยกว่านี้กันนะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านพรุ่งนี้เลยแล้วกันนะคะตอนนี้นะคะแตนอยู่ที่เซ็นทรัลเอมบาซีแล้วก็วันนี้ที่เรานัดมาจะทำคิ้วกันนะคะวันนี้แตนทำที่อนาตาเซียมิเอเรนะคะที่สาขาเซ็นทรัลเอมบาซีเดี๋ยวไปดูข้างในว่าห้องเขาเป็นยังไงเนาะเวลามาเนี่ยพี่เขาก็แนะนำบอกว่าให้ปล่อยคิ้วแบบว่าให้มันหลบๆมาเลยอ่ะแบบอย่าไปกั้นอย่าไปโกนอย่าไปถอนอะไรมาก่อนนะคะให้พี่เขามาจัดแต่งทรงให้ที่นี่เลยเนาะแต่ก็เลยปล่อยคิ้วหลบๆแบบนี้มานะคะแล้ววันนี้ไม่ได้เขียนคิ้วมาเลยดูดิมันยาวขนาดนี้เดี๋ยวจะให้เขามาแต่งให้นะคะวันนี้เข้ามาในห้องก็จะเป็นแบบนี้ก็จะมีที่นั่งนะคะมีหลังห้องมากๆแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะทำห้องนี้ค่ะโอเคก็ผู้เชี่ยวชาญของเรานะคะวันนี้ก็สวัสดีนะคะชื่อรอนนะคะวันนี้รับหน้าที่ดูแลคิ้วให้กับคุณแตนนะคะคุณแตนมีปัญหาความต้องการคิ้วยังไงจริงๆคือที่ชอบก็คืออยากให้แบบว่าเป็นทรงคิ้วเหมือนเดิมแต่ว่าไม่เอาบางมาให้บางเออคือเหมือนความหนาของคิ้วก็คือเก็บตามแนวเดิมเลยจะมีตรงท้องคิ้วด้านนี้ที่แบบมันบางบางกว่าอาจจะต้องใช้แบบพวกเมคอัพช่วยเติมเพิ่มให้ดูความหนาใกล้เคียงกันโอเคแล้วก็ให้คุณแตนถึงมันจะสำหรับการออกแบบทรงคิ้วของทางอนาสตาเซียมิเอเรนะคะก็คือเขาใช้ทฤษฎี Beauty Logos ก็คือมันจะเป็นการออกแบบโดยใช้คิ้วเดิมแล้วก็ออกแบบจากโครงสร้างกระดูกกล้ามเนื้อของเราอะค่ะให้ดูแล้วมันเข้ากับรูปหน้าของแต่ละคนจริงๆคุณแตนชอบคิ้วตามแนวธรรมชาติเดิมอยู่แล้วก็ทำการแค่คลีนส่วนเกินออกบริเวณนอกกรอบสีดำตรงนี้ค่ะที่เป็นส่วนเกินเล็กๆเราจะทำการแม็กออกหมดเลยส่วนข้างนี้ค่ะที่นนท์ได้แจ้งไว้ว่าตรงท้องคิ้วเขาจะบางนิดนึงแล้วก็จะทำการเก็บลายขนเอาไว้แต่สุดท้ายแล้วก็จะใช้เป็นเมคอัพช่วยเติมเพิ่มให้สองข้างดูใกล้เคียงเดิมมากขึ้นโอเคประมาณนี้คุณแตนโอเคไหมคะโอเคค่ะหัวคิ้วฝั่งนี้มันหัวคิ้วฝั่งนี้มันแบบขนมันจะเอ็นนี่กว่าเนาะขนเขาจะตั้งกว่าส่วนขนเคี้ยวข้างเนี่ยค่ะขนเขาจะมีลักษณะที่เอ็นมาเอ็นใช่แต่ถ้าเกิดว่าอยากให้สองข้างใกล้กันนู้นก็แนะนำว่าข้างเนี้ยอาจจะต้องใช้เป็นเจลใสช่วยปัดให้ดูฟูคล้ายๆกันข้างนี้ใช่ค่ะค่ะขอแว็กซ์แล้วจ้าไม่เจ็บแค่นี้คือแบบเบเบมาก
ในการแว็กซ์ทุกครั้งนะคะผู้เชี่ยวชาญก็จะทาคอนซีลเลอร์นะคะบริเวณที่เขาจะลงตัวแว็กซ์ลงไปเพื่อป้องกันผิวไม่ให้เกิดการระคายเคืองแล้วก็ไม่โดนกับตัวแว็กซ์โดยตรงค่ะวันนี้ที่แตนจองมานะคะคือแตนจะมีแว็กคิ้วแล้วก็หน้าผากแล้วก็หนวดก็เดี๋ยวเราแว็กหน้าผากก่อนเลยค่ะได้เลยค่ะเดี๋ยวจะได้ค่อยมาร์คสาลายเพราะว่าหลังจากแว็กก็คือจะมีมาร์คสาลายใช่ค่ะมีมาร์คสาลายถ้าขึ้นมาอีกมันก็จะแบบเดี๋ยวมันจะสกินครีมไปด้วยในการแว็กซ์หน้าผากนะคะก็จะทำให้ผิวตรงหน้าผากเนี่ยมันดูเนียนมากยิ่งขึ้นเวลาแต่งหน้าก็คือจะดูเนียนแล้วก็ไม่เป็นคราบด้วยค่ะเพราะว่าขนเนี่ยได้ถูกแว็กซ์ออกไปหมดแล้วเรียบร้อยดูสะอาดสะอ้านดูสะอาดสะอ้านหลังจากที่แว็กซ์เสร็จนะคะก็จะมาร์คสาหร่ายสำหรับมาร์คสาหร่ายก็คือมันจะช่วยลดการระคายเคืองลดรอยแดงหลังแว็กซ์ใช่แล้วก็ช่วยกระชับรูขุมขนด้วยใช่ค่ะก็ถ้าเกิดว่าคุณแตนชอบสีแบบธรรมชาติก็จะแนะนำเป็นตัวพาวเดอร์นะคะเป็นสีแอชบราวน์ตัวนี้การแตะผสม2สีแบบนี้เลยเพราะว่าคิ้วของคุณแตนค่อนข้างเข้มอยู่แล้วใช่แล้วมันจะใช้เป็นพาวเดอร์เติมให้ดูเป็นไรขนอ่อนพอเติมไปมันก็จะดูนุ่นๆใช่ดูเต็มมากขึ้นแล้วด้วยข้อดีของพาวเดอร์สีเขาจะค่อนข้างฟุ้งอะค่ะมันจะไม่ดูเป็นเส้นใช่มันก็จะให้ความเป็นธรรมชาติใช้เป็นสีออนเติมบริเวณนี้เลยค่ะหัวคิ้วสีเขาจะได้ดูนวลๆว่าทองคิ้วอันนี้จะไม่เติมเข้มมากเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้เป็นเจลอะค่ะช่วยปิดเคิร์ฟใช่เราจะได้ไม่ต้องเติมเยอะก็จะใช้ด้านยาวปัดยกขึ้นอาจจะปัดย้อนขนไปนิดนึงค่ะเพื่อให้มันจะได้แบบปุ๊บปุ๊บมาฝั่งนี้ใช่มาฝั่งนี้ถ้าไม่อย่างนั้นเขาก็จะเอียงมาแบบนี้ใช่เหมือนเราปัดย้อนไปด้านหน้าแล้วก็ปัดรวบขึ้นไปเลยเราสามารถเซตขนได้อย่างที่นนท์บอกว่าข้างเนี้ยตรงท้องคิ้วถ้าเราปัดยกขึ้นก็จะเห็นช่องว่างแนะนำให้ปัดลงก็จะเป็นเคิร์ฟคิ้วพอดีเรียบร้อยได้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคิ้วโอ้ my god สวยงามแล้วก็เป็นลูกทรงแบบนี้นะคะคือตันชอบที่คิ้วมันยังดูเป็นธรรมชาติยังเป็นทรงคิ้วที่เป็นแบบไม่ได้ดูเล็กเกินอะไรเงี้ยเป็นทรงคิ้วที่ตันชอบแต่ว่ามันดูคลีนมากยิ่งขึ้นแล้วก็ที่พี่เขาสอนเขียนคิ้วอะไรเงี้ยก็คือเดี๋ยวเราจะเอาวิธีนี้ไปใช้ที่บ้านนะคะเพราะว่าเขียนออกมาแล้วคือสวยมากแล้วนี่คือแค่แบบปัดเจลอย่างเดียวก็คือขึ้นเลยอะแล้วคือแบบสวยหน้าผากก็ดูแบบเนียนขึ้นเพราะว่าเมื่อกี้เราแว็กซ์หน้าผากด้วยแล้วก็แว็กซ์หนวดด้วยนะคะข้อดีของการเวลาที่เราแบบแว็กซ์คิ้วแบบนี้นะคะคือมันจะทำให้คิ้วเราเป็นทรงมากยิ่งขึ้นเวลาเราไปเขียนเองหลังจากนี้เนี่ยมันก็จะแบบมันก็จะโอเคอะแล้วก็สำหรับแว็กซ์แบบนี้นะคะมันจะอยู่ได้นานเป็นเดือนไม่ต้องทำอะไรกับมันนะคะแล้วเดือนหน้าเราก็มาทำคิ้วใหม่อะไรเงี้ยมันก็จะได้อยู่เป็นทรงแบบนี้แล้วการแว็กซ์เนี่ยมันจะทำให้ขนเราขึ้นช้ากว่าเดิมนะคะแล้วก็เพื่อนๆอย่าลืมนะคะถ้าเกิดใครจะเข้ามาทำอย่าลืมลองโหลดแอปแล้วก็จองมาทางแอปพลิเคชันง่ายสะดวกมากคือถ้าเกิดสมมติเราจองวันนี้มาทำวันนี้ก็ได้คือเช็คในตารางได้เลยนะคะสาขาไหนที่ไหนที่สำคัญก็คือถึงสิ้นเดือนนี้คนที่จองผ่านแอปมานะคะก็จะได้ฟรีเป็น Lip Moisturizing Treatment หรือว่าจะเป็น Pore Refining Treatment ก็ได้นะคะเลือกอย่างนึงเนาะถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะจ๊ะคือพอคิ้วสวยแล้วคือหน้ามันเป๊ะมากแม่ยังไงวันนี้แตนไปก่อนแล้วนะคะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะคะแตนใส่รายละเอียดทุกอย่างไว้ให้ใน description box รวมถึง
แอปที่จะโหลดด้วยจะได้หากันง่ายๆไปดูใต้คลิปได้เลยนะคะยังไงวันนี้ตันไปก่อนแล้ว